หลักๆนะครับคือตอนนี้ผมเห็นว่ามันมีการชิงการเป็นรัฐาธิปัตย์กันอยู่2ขั้วค่ะทีนี้ว่าถ้าทหารพม่าชนะนะครับชนะก็ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างหนึ่งก็คือกองทัพพม่ายังมีเอกภาพมีความเหนียวแน่นในกลุ่มชนชั้นนำทหารสามารถไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามได้ฝ่ายตรงข้ามสู้ไปยาวๆก็อาจจะเหนื่อยล้าเติมเสบียงไม่ทันขวัญหนีดีฟอร์นะครับคนถูกสังหารโหดจำนวนมากนะครับแล้วก็มหาอำนาจทางการเมืองโลกอย่างเช่นจีนหรือรัสเซียหรือแม้กระทั่งในอาเซียนเช่นกัมพูชาอาจจะไม่กระฉับกระเฉงรีบร้อนนะในการกดดันทหารพม่ามากนักเขาก็พออยู่ต่อไปได้เป็นเปราะๆแล้วก็สามารถยื่นไพ่ทางภูมิรัฐศาสตร์ทรัพยากรโลเคชันการเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้กับจีนบ้างนะครับหรือซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากรัสเซียนี่เขาก็อยู่ได้อย่างนี้สมมติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเขาชนะในเกมการต่อสู้นี้คำตอบที่ได้ก็อาจจะมี2แบบนะครับฉากทัศน์หนึ่งก็คือก็เป็นเผด็จการเสนาธิปัตย์ไปก็เป็นเผด็จการที่กองทัพมีบทบาททางการเมืองตอนนี้เป็นทหารผู้ปกครองประเทศโดยตรงแล้วนะครับก็เป็นต่อไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอาจจะมีบางพื้นที่ที่เขาคุมได้แต่พื้นที่อื่นก็ปล่อยให้เป็นฐานกบฏไปแต่มันไม่ถึงขนาดว่ามีอันตรายร้ายแรงที่จะล้มระบอบทหารได้อย่างเด็ดขาดเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับการปกครองของเมียนมาในห้วงทศวรรษ1990สมัยรัฐบาลตันช่วยสมัย SPDC อย่างเงี้ยนะครับที่ก็เป็นระบอบทหารมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกองทัพไล่กวาดล้างบางฝ่ายต่อต้านนะครับสร้างรัฐผ่านสงครามไปเรื่อยๆอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขทศวรรษ1990กับณวันนี้มันแตกต่างกันมันนั้นมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในมิติทางโลกาภิวัตน์หรือว่าการจัดตั้งโครงสร้างสถาบันกองทัพในทางการเมืองการปกครองอาจจะไม่เหมือนในห้วง1990ซะทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับพี่นงเพราะว่าในห้วง1990เนี่ยเราบอกว่าไอ้รัฐบาลสล็อก SPDC กับแซกเนี่ย SAC สภาบริหารแห่งรัฐที่มินอองหลายคุมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็คล้ายๆกันมันเป็นรัฐบาลที่กระชับไม่เยินเยอะนะครับไม่มีสมาชิกมากมายแล้วก็เน้นเอกภาพในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะแต่ว่าองค์ประกอบของสล็อก SPDC เนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นนายทหารทั้งนั้นเลยเป็นแม่ทัพนายกองผบ.ทบ.แม่ทัพภาคแต่องค์ประกอบของสภาบริหารปกครองแห่งรัฐล่าสุดเนี่ยมันเปิดช่องให้พลเรือนเข้ามาด้วยเข้าไปได้ฮะแต่ว่า ก็รู้กันนะครับว่าเป็นพลเรือนที่ต้องยอมมินอองไลน์อะไรทำนองนี้แต่ว่ามันก็มีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกับสล็อก SPDC เสียทีเดียวนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะนั้นทหารพม่าก็มีการหยิบยืมของเก่าๆในอดีตแต่ก็มีการปรับโมดิฟายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือฉากทัศน์แรกที่เป็นเผด็จการเสนาธิปัตย์ก็อยู่ไปเรื่อยๆแต่ก็อาจจะยาวถึงขนาดสล็อก SPDC หรือสมัยเนวินเงื่อนไขต่างๆมันเปลี่ยนไปมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับช่วงสงครามเย็นหรือหลังสงครามเย็นหมาดๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยังไงก็ต้องเตรียมการคืนอำนาจอยู่ดีนะครับกับสูตรที่2ก็คือก็จัดให้มีการเลือกตั้งครับจัดให้มีการเลือกตั้งซึ่งก็กระแสมาว่าน่าจะเป็นปีหน้านะครับปีหน้าจะจัดให้มีเลือกตั้งตอนนี้ทหารกำลังวางรถแมพอยู่ซึ่งแน่นอนถ้าเขาประคับประคองสถานการณ์ไปได้นะครับไปจนถึงปีหน้านะครับประมาณปลายปีหรืออาจจะขยับขยายอีกนิดนึงเขาก็จัดให้มีการเลือกตั้งแล้วเขาก็ผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองแต่เป็นในลักษณะที่กองทัพยังมีบทบาทนำในทางการเมืองอยู่ในระเบียบการเมืองใหม่นั้นมันก็รูปรอยจะคล้ายๆกับในช่วงที่SPDC เปลี่ยนผ่านการเมืองเมื่อปี 2010-2011 นะครับที่มีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งแต่ว่าคู่แข่งช่วงนั้นก็ไร้พิษสงเลยในการที่จะต่อกรนะครับก็พรรคตัวแทนรัฐบาลก็ชนะเลือกตั้งไปอะไรเงี้ยทีนี้ก็น่าคิดนะครับว่าถ้าเขาจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยองซานซูจี NLD เนี่ยแน่นอนเขาระหว่างนี้เขายัดคดีความคดีอาญาอะไรต่างๆคงจะหมดปิดสงในการแข่งขันนะครับกับแคนดิเดตที่เป็นฝั่งที่โปรของกองทัพนะครับแล้วถ้าถามว่าจะมีการยุบพรรค NLD ไหมก็ยุบก็ได้ไม่ยุบเขาก็มีแท็กติกเหมือนกันนะครับว่าก็ NLD ยังไม่สลายตัวไปใช่ไหมเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของเขตหรือระบบการเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมามันเป็นระบบการเลือกตั้งแบบผู้ชนะกินรวบทั้งหมดนะครับซึ่งมันเป็นคุณต่อพรรค NLD คือในเขตเลือกตั้งหนึ่งพรรค NLD ชนะเหนือพรรคคู่แข่งสักเล็กน้อยนะครับปัดที่นั่งในสภาก็ NLD ได้เก็บแต้มไปเลยชนะกินรวบนะครับ
ทีนี้มันก็จะเกิดภาวะที่ NLD ครองเสียงข้างมากในสภาแล้วทำให้กองทัพไม่สบายใจซึ่งมันเป็นเหตุผลเบื้องลึกเหมือนกันที่ทำให้กองทัพต้องเด็ดปีกฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะถึงการทำรัฐประหารที่ผ่านมาใช่ไหมครับคราวนี้ทางแก้มันก็คือว่าก็อาจจะใช้สูตรระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนนะครับซึ่งใครจะว่าทหารพม่ามากก็กระไรอยู่นะเพราะว่าระบบเลือกตั้งแบบนี้มันทำให้เสียงส่วนน้อยได้เข้าไปนั่งในสภาด้วยตามสัดส่วนคะแนนที่ได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังตามสูตรผู้ชนะกินรวบทั้งหมดนะครับเขาก็ถือว่ามันมีเรื่องของวิศวกรรมการเลือกตั้งที่มันละเมียดละไมขึ้นแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือก็ป้องกันไม่ให้ NLD ครองเสียงข้างมากในสภาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้กองทัพเนี่ยสะดวกใจหรือว่ามีสถานภาพในการควบคุมระเบียบการเมืองหลังการเปลี่ยนผ่านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าฝ่ายนี้ชนะกองทัพชนะมันจะมี2สูตรคือเผด็จการเสนาธิปัตย์อยู่ไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งแต่ยังไงก็ไม่เห็นประชาธิปไตยเต็มใบนะครับจะเป็นครึ่งใบเป็นระบอบไฮบริดเหมือนกับที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับกับอีกฉากกระทัดนึงคือฝ่ายตรงข้ามชนะค่ะอันนี้ก็ยากหน่อยในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามก็ใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจรตีแล้วถอยหนีก่อวินาศกรรมกัดก่อนล้างผ่านทหารพม่าแต่ยังไม่มีศักยภาพในการสร้างระบบบังคับบัญชาร่วมนะครับแล้วก็การยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ระยะยาวตีค่ายด่านพม่าแล้วยึดยาวๆอย่างเงี้ยเขาก็ทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะพละกำลังตรงนี้ขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันได้เนี่ยมันเป็นความสำเร็จของขบวนการผมขอใช้คำว่าขบวนการปฏิวัติสหพันธรัฐประชาธิปไตยค่ะเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์กับคนพม่าที่ไม่เอาเผด็จการเนี่ยรวมตัวกันแล้วนะครับรัฐบาล NUG ก็ออกกฎบัตรมาบอกว่าให้ใช้กฎบัตรเนี่ยแทนรัฐธรรมนูญปี2008ที่ทหารร่างได้เลยกฎบัตรนี้มีชื่อว่ากฎบัตรสหพันธรัฐประชาธิปไตย Democratic Federation นะครับซึ่งมันจะทำให้พม่าเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างของระบบการเมืองและโครงสร้างการปกครองเลยคือจะเป็นรัฐรวมแบบสหพันธรัฐมีรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐจะเอาโมเดลแคนาดาสหรัฐอเมริกาอินเดียออสเตรเลียอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็จะมีประชาธิปไตยที่มากขึ้นโดยเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเพื่อหักโค่นอำนาจของฝ่ายทหารอย่างเต็มกำลังเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนพอใช้คำว่าการปฏิวัติเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความรุนแรงไม่ได้เขาถึงได้จัดตั้งกองกำลังติดอาวุธในกลุ่มประชาชนเพื่อทำภารกิจการปฏิวัตินี้ด้วยนะครับคือจะล้างบางถอนรากถอนโครงสร้างอำนาจเก่าคือกองทัพพม่าเลยนะครับซึ่งก็ถือว่า radical หัวรุนแรงเต็มที่นะครับแต่ว่ามันเป็นการปฏิวัติที่ทรงพลังเพราะสมัยก่อนพม่าไม่เคยมีแบบนี้นะครับคือคนพม่าก็จะเน้นเรื่องประชาธิปไตยพิวัติไปกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มที่อยากได้สหพันธรัฐก็จะเน้นสหพันธพิวัติไปมันแยกกันเดินนะครับแยกกันเดินแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันบรรจบกันมันจบกันแล้วมันทรงพลังมากขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อกลุ่มพวกนี้ชนะนะครับคำถามก็คือชนะแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทหารพม่าจะหายไปเขาก็อาจจะฟื้นฟูพละกำลังเข้ามาต่อสู้ใหม่ก็สงครามยังไม่จบใช่ไหมครับหรือชนะแล้วไม่มีหลักประกันเลยว่าคนพม่าแท้กับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมครับจะไม่ทะเลาะกันเพราะว่ามันคนละชาติพันธุ์คนละแนวคิดประสบการณ์อัตลักษณ์แตกต่างแล้วก็แม้กระทั่งโมเดลของ democracy หรือ federalism เนี่ยบางทีก็ยังคิดไม่ตรงกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะยากอยู่นะครับ